ออกมาเขียนข้อความแบบบิดเบือนจนไม่น่าเชื่อว่านายสมศักดิ์เจียมนั้นเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือตั้งคำถามอยู่ลึกๆในใจเหมือนกันครับว่าสิ่งที่เขียนออกมานั้นนายสมศักดิ์เจียมเขียนเองหรือคนอื่นเขียนหรือว่านายสมศักดิ์เจียมสับสนตัวเองจนกระทั่งฟั่นเฟือนไปได้ขนาดนี้การที่อยู่ๆนายสมศักดิ์เจียมพยายามจะแซะว่าเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเป็นการสวัสดีครับแฟนรายการไลฟ์ทอล์กนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรพันธ์ชูเพชรนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ2ทุ่มหรือ20นาฬิกาโดยประมาณแต่พร้อมๆกันก็จะแชร์ไปที่Facebook นะฮะครั้งของจักรพันธ์ชูเพชรแล้วก็รอสอดรอจักรพันธ์ชูเพชรพร้อมๆกันเลยนะครับขอทักทายกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงต้นของรายการนะครับเพราะว่าเราทำอย่างนี้กันมา600กว่าครั้งเราก็ทักทายกันแบบนี้เป็นคนในครอบครัวของเราแบบนี้นะครับคุณแอนสโรมาแล้วทุกคนไกลมาก่อนใครเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับคุณแอนนะครับนะฮะมีใครเข้ามีครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เข้ากันมาบ้างแล้วนะครับคุณกุ้งมาแล้วจากรังสิตนะฮะคุณโจสวัสดีครับนะฮะคุณโจนะฮะเข้ามาแล้วเพิ่งจะได้ทักทายกันนะครับนะฮะใครที่ผมยังไม่เคยทักเลยเข้ามาเช็คชื่อกันหน่อยแล้วจะได้รู้จักกันนะครับเพราะเวลาที่เราทักกันบ่อยๆพูดกันบ่อยๆเราก็จะรู้สึกได้ว่าเราใกล้ชิดกันเหมือนเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันจริงๆนะครับนะตอนนี้มีใครเข้ามาอีกนะครับนะฮะโอ้ได้หัวใจเยอะเลยนะครับได้ไลค์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะคุณธานีครับสวัสดีครับจากนนทบุรีนะขอบคุณมากๆครับนะฮะจากนนทบุรีนะครับช่วงนี้ที่นนทบุรีอ่ะการแพร่กระจายของโควิดน่าจะทุเลาไปบ้างแล้วใช่ไหมครับนะฮะก็ถือว่าเป็นค่อยๆเป็นข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับโควิดในความคิดผมนะครับเพราะว่าเราก็สามารถที่จะทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อนั้นเริ่มนิ่งนะฮะแล้วก็น่าจะค่อยๆดรอปลงคิดไว้เช่นนั้นนะครับคุณภูสนดามาแล้วนะขอทักทายอีกสัก5คนละกันนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันคุณทศวัฒน์มาแล้วนะฮะโอเคเลยนะฮะสระบุรีบ้านเรานะครับอีก4ท่านครับพี่ทองสุนครับสวัสดีครับนะฮะคุณทองสุนมาแล้วนะครับคุณวดีมาแล้วคุณวดีมาจากบ้านโป่งอีก2คนครับนะฮะคุณภูสนดาใช่ไหมครับคุยกันไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับคุณสุภาพระนองชัดเจนนะครับคุณพรทิพาจากตรังโอเคเลยขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันแล้วก็เข้ามาไม่ทำให้ผมเหงาเลยครับทำให้ผมรู้สึกได้อยู่กับแฟนคลับแฟนรายการแบบนี้เพราะว่าในช่วงของโควิดระบาดก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันเหงานะ มีงานยังไงก็เหงาเพราะเราไม่สามารถที่จะไปพบปะกันไปมีตติ้งกันไปเจอกันพูดคุยกันแบบเจอกับตัวจริงอ่ะนะฮะตัวเป็นๆเลยไม่ได้เจอกันเลยนะครับวันนี้ข่าวสารบ้านเมืองก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสกับการออกจากพรรคพปชรก็วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปนะครับคุณพงพรให้ดาวมาแล้วนะขอบคุณมากนะครับ50ดวงนะครับคุณวินิจสวัสดีครับจากคุณต้องปทุมธานีนะครับคุณอมรพรมาแล้วคุณสุปราณีมาแล้วนะครับนะจากปราจีนบุรีของเรานะครับแต่ข่าวที่ผมจะพูดวันนี้ผมไม่ได้หยิบเรื่องของกรณีของร้อยเอกธรรมนัสกับพปชรนะครับแต่ผมอยากพูดถึงคนที่ผมไม่เคยพูดถึงเลยนะผมตั้งแต่ทำรายการมา600กว่าครั้งผมไม่เคยพูดถึงคนคนนี้เลยแต่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงนะครับผมกำลังพูดถึงประเด็นที่สมศักดิ์เจียมที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศออกมาโพสต์ในนัยยะแซะสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการแซะที่ชัดเจนเจาะจงมากเลยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ออกมาเขียนข้อความแบบบิดเบือนจนไม่น่าเชื่อว่านายสมศักดิ์เจียมนั้นเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือตั้งคำถามอยู่ลึกๆในใจเหมือนกันครับว่าสิ่งที่
เขียนออกมานั้นนายสมศักดิ์เจียมเขียนเองหรือคนอื่นเขียนหรือว่านายสมศักดิ์เจียมสับสนตัวเองจนกระทั่งฟั่นเฟือนไปได้ขนาดนี้การที่อยู่ๆนายสมศักดิ์เจียมพยายามจะแซะว่าเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเป็นการก๊อปปี้เป็นการลอกอันนี้ต้องแยกแยะ ก่อนนะครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อเนี่ยผมได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่จำความได้แล้วก็เคยร้องตอนสมัยที่เป็นนักเรียนเป็นเพลงที่เราร้องกันได้โดยส่วนใหญ่ถ้าคนในเจนของอาจารย์จักรเราก็ทราบดีนะครับว่าทราบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับโรงเรียนวัดขอนชะโงกเขียววิมลราชอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านนอกที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ผมจบมาครูก็สอนผมนะครับว่าเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เนื้อเพลงไม่ใช่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้พระราชนิพนธ์แต่ทำนองนั้นในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระราชนิพนธ์คำว่าเพลงในพระราชนิพนธ์นั้นจะมีอยู่3ลักษณะก็คือว่าตัวในหลวงเป็นผู้ประพันธ์เพลงก็เรียกว่าเพลงในพระราชนิพนธ์ในหลวงเป็นผู้ประพันธ์ทำนองก็ถือว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์หรือทั้งสองอย่างเลยคือในรวมทั้งประพันธ์เพลงและก็ประพันธ์ทำนองก็ถือเป็นพระราชนิพนธ์ใครก็รู้กันทั้งนั้นนะครับและเพลงนี้ใครก็รู้ครับว่าเป็นการแปลมาจากบทกวีหรือว่าบทที่มีความหมายที่ดีมากจากต่างประเทศใครก็รู้แต่จะบอกให้สมศักดิ์รู้ว่าอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าก๊อปปี้สมศักดิ์เข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะผมมองว่าคนอย่างสมศักดิ์เจียมนั้นออกมาเขียนแบบนี้เพื่อหวังจะปกป้องทายาททางความคิดของตัวเองก็คือนายธนาธรเพราะนายธนาธรนั้นก๊อปปี้รูปซึ่งมีเจ้าของชัดเจนมีเจ้าของลิขสิทธิ์ก๊อปปี้ให้เป็นรูปของสาวกของตัวเองสองกรณีนี้ต่างกันนะครับเอาทีละประเด็นครับเพลงพระราชนิพนธ์นั้นกลับไปดูนะครับไม่ได้เป็นการลอกคำว่าลอกคือพยายามจะให้เหมือนของเดิมแต่นี่คือเอาเนื้อเพลงเดิมมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วไม่ใช่แปลแบบทึ่มทื่อนะครับคนที่เป็นคนที่เขียนกลอนเป็นคนที่เป็นเรียกว่าเข้าใจในจิตวิญญาณของกวีเนี่ยเข้าใจครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นการสร้างสรรค์ในอักขระในสัมผัสนอกสัมผัสในมันไม่ใช่แปลมาทื่อๆโดยเขาเขียนความหมายนี้ก็เขียนความหมายนี้มันมีการใส่ภาษาที่เป็นร้อยกรองนะไม่ใช่ร้อยแก้วเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้คำว่าลอกส่วนเรื่องของทำนองนะก็ต้องยอมรับว่านี่คือความสามารถที่เป็นครีเอทขึ้นใหม่คือทำนองมันคนละเรื่องกับกรณีทายาททางความคิดของนายสมศักดิ์เจียมลอกภาพของคนอื่นของศิลปินคนอื่นมาเป็นภาพที่ตัวเองทำแล้วก็บอกว่าเป็นการได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าของภาพมันไม่ใช่แรงบันดาลใจมันคือการก๊อปปี้มันคือการพยายามลอกให้เหมือนของเดิมแล้วก็พยายามที่จะเอาความคิดของเองสอดใส่เข้าไปคือเอาคนที่เป็นคนเองใส่เข้าไปในรูปมันคนละเรื่องกันมันคนละลักษณะกันกับในเรื่องของการแปลภาษาแปลบทกวีเริ่มต้นเป็นภาษาไทยถ้าเกิดเราค่อยๆคิดนะครับการที่เราแปลบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาซึ่งเริ่มต้นในพุทธศาสนานั้นบทสวดมนต์นั้นเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้นครับแต่เมื่อจากภาษาบาลีก็ได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการสวดเป็นภาษาไทย
หรือบทการสวดมนต์นั้นที่เป็นภาษาบาลีเมื่อเดินทางไปถึงประเทศจีนเขาก็แปลเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาจีนเมื่อบทสวดมนต์ภาษาบาลีของพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นก็ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการลอกหรือก๊อปปี้แต่เขาเรียกว่าการแปลให้ความหมายเหมือนเดิมความหมายเหมือนเดิมโดยใช้ภาษาใหม่และให้คนเข้าไปแล้วเข้าใจซึ่งมันคนละเรื่องกันนายธนาธรทำนะครับนายธนาธรคือเอารูปของเขารูปต้นฉบับมาตั้งและพยายามจะเขียนแล้วก็อะไรฮะไปก๊อปปี้ท่วงท่าทุกอย่างแม้กระทั่งสีสันเพียงแต่ไปเปลี่ยนหน้าให้เป็นคนของสาวกตัวเองมันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องครับแล้วยิ่งการแปลงภาษาหนึ่งมาเป็นภาษาหนึ่งแล้วไม่ได้แปลงมาเป็นภาษาแบบร้อยแก้วธรรมดาเป็นร้อยกรองที่มีการสัมผัสมีฉันทะเป็นตัวกำกับซึ่งผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับว่าคนที่จิตใจบางคนที่จิตใจหยาบกระด้างมากๆอาจจะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ก็ได้หรือเปล่านายสมศักดิ์เจียมพยายามทำแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งผมพยายามจะไม่พูดถึงนะผมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นเพราะว่าเกรงกลัวอะไรหรือว่ากลัวว่าสาวกหรือว่าลูกศิษย์ของสมศักดิ์เจียมจะมาถล่มอะไรนะไม่ได้กลัวอะไรตรงนั้นนะครับแต่ผมไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นเองผมไม่เคยให้ความสำคัญเลยนะครับแล้วคนอย่างนายสมศักดิ์เจียมก็ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยในสิ่งที่ยังปั่นลูกหาปั่นสาวกของตัวเองกรณีสนามม้าก็ไม่เห็นออกมารับผิดชอบอะไรปั่นจนเป็นตุเป็นตะว่าจะสร้างเป็นวังเป็นฮาเลมเป็นอะไรมั่วตัวไปหมดแล้วสุดท้ายเป็นไงในหลวงรัชกาลที่10สร้างขึ้นให้กับคนทั้งประเทศให้อย่างที่นายสมศักดิ์เจียมหรือนายธนาธรหรือใครก็ตามไม่ได้เศษเสี้ยวในการให้เลยยังนายสมศักดิ์เจียมไม่ต้องพูดถึงครับไม่เคยที่จะหยิบยื่นอะไรที่ให้แบบนี้เลยความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็ให้ความรู้ที่เป็นเสมือนยาพิษที่ไปล้างสมองเขากราบนมัสการพระอาจารย์พระถาปนพงศ์ครับกราบสมณการพระอาจารย์ครับนะฮะเลือบหลับเลือบตาลงมาพอดีเลยคือผมว่ามันคนละประเด็นกันแบบนี้นั้นการกรณีแบบนี้นายสมศักดิ์เจียมกระโดดเข้าปกป้องแล้วพยายามจะแซะไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์วงเล็บโดยตำแหน่งเพราะว่าการจะเราจะรับว่าใครเป็นครูบาอาจารย์นั้นเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งไม่น่าจะคิดแบบนี้ได้จนผมตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตัวสมศักดิ์เจียมเขียนเองเหรอหรือว่าเขียนไม่ไหวละแล้วให้คนอื่นมาเป็นแอดมินแล้วก็เขียนในนามของตัวเองหรือเปล่าเหมือนกับคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนที่ไม่ได้เขียนเพจของตัวเองไม่ได้เขียนTwitter ของตัวเองแต่มีคนอื่นคอยเขียนไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่การที่โดดออกมาปกป้องนายธนาธรแล้วเอาแพะชนแกะเอาหมาชนหมูเอาหมูชนควายเอาควายชนเหี้ยชนอะไรกันมั่วตัวไปหมดเนี่ยแล้วมาเป็นบทสรุปแบบเนี้ยมันไม่มีตรรกะที่ถูกต้องเลยคนละประเด็นเลยการแปลวรรณคดีวรรณกรรมหนึ่งมาเป็นของอีกภาษาหนึ่งที่มีสัทธลักษณ์เป็นตัวบังคับกับการที่เอารูปมาลอกมาเขียนแล้วก็พยายามจะบิดนะฮะให้มันเป็นรูปแล้วคล้ายกับสื่อความไปกับลูกหาบตัวเองนั้นคนละเรื่องและร้ายกว่านั้นก็คือไอ้รูปที่สร้างขึ้นมาเนี่ยรูปที่นายธนาธรวาดเนี่ยแล้วบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยนะซึ่งผมก็งงๆนะครับบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจนะฮะแต่ความจริงคือลอกมานั่นแหละเอาไปประมูลอีกครับมันไม่ใช่คนที่ลอกแบบนักเรียนอะเวลาที่มีคนมาพยายามจะแก้ตัวให้บอกว่าแม้ก็เรื่องปกติคนมันศิลปินแต่ตอนเริ่มต้นศิลปินสมัครเล่นก็เอารูปมาตั้งแล้วก็วาดตามอันนี้เรื่องเข้าใจ
แต่เขาวาดตามเขาไม่ได้เอาไปทําธุรกิจเขาไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปประมูลไม่ได้ไปสร้างประโยชน์กับตัวเองกับพรรคพวกตัวเองเขาเอารูปต้นแบบมาวางแล้วก็หัดวาดตามนั้นเพื่อฝึกปรือฝีมือในการก้าวไปสู่การเป็นศิลปินแต่สิ่งที่นายธนาธรทำเอารูปเขามาตั้งแล้วก็พยายามจะลอกแล้วก็เปลี่ยนรูปให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มก้อนตัวเองแล้วก็นำสู่การสร้างมูลค่าเป็นเงินออกมาตอนนี้ยังจำไม่ได้นะครับว่าไอ้เงินที่ประมูลมันเงินของใครหรือว่าไอ้การประมูลนี้คือช่องทางในการบอกที่มาของเงินนะฮะจะได้หาที่มาของเงินได้จะได้ไม่ต้องผิดกฎหมายหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะฮะอันนี้แหละมันต่างกันถ้าเกิดว่านายธนาธรเอาจะมาหัดวาดแล้วก็มีแบบแล้วก็นั่งวาดแล้วก็เก็บไว้ให้คุณช่อดูเก็บไว้ให้นางสาวพรรณิกาดูหรือว่าเก็บไว้ให้คนอื่นดูไม่มีใครเขาว่าครับแต่นี่คือวาดเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเปิดประมูลเอาเงินมาใช้ในการเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็มาเขียนอธิบายว่าเกิดภาพนี้เกิดจากแรงบันดาลใจแล้ววันนี้เห็นมาบอกว่าอีเมลไปบอกเจ้าของรูปแล้วก็อ่านคร่าวๆลากเซตาซึ่งผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ผมเห็นศัพท์ที่ใช้คำว่า modify เป็นการ modify ภาพผมว่ามันไม่ modify ผมว่ามัน copy ผมว่า copy นะฮะเราก็เลยได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วถ้ายิ่งไปเคยไปอ่านงานที่นายธนาธรเคยให้สัมภาษณ์ไปบ่อยเราก็จะได้ยินประโยคที่บอกว่าผมเรียนมาผมก็ลอกมาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับวิธีคิดก็คือเคยลอกมาก็ลอกต่อไปแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าการลอกเป็นเรื่องผิดก็เลยแปลกๆดีนะอันนี้ผมคิดอย่างนั้นสมศักดิ์เจียมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเรื่องเพลงในพระราชินิพนธ์ของในหลวงการที่9มาแซะแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์ทำผมจะไม่พูดเรื่องนี้เลยถ้าคุณไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการแตะต้องที่บิดเบือนที่สุดลำพังเรื่องสนามม้าที่บิดเบือนนั้นก็ใช้คำว่าทุเรศสุดขั้วเลยนะฮะก็ยังไม่เคยเห็นความรับผิดชอบอะไรออกมาเลยซึ่งผมก็คงไม่ต้องร้องหาความรับผิดชอบจากคนอย่างคุณสมศักดิ์เจียมเพราะผมรู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบหรอกเพราะถ้ามีความรับผิดชอบจริงไม่ทำแบบนี้ถ้าเขารู้จักคำว่ารับผิดชอบเขาจะไม่ทำร้ายประเทศแบบนี้ถ้าเขารู้จักคำว่ารับผิดชอบเขาจะไม่ทำลายประเทศชาติสถาบันแบบนี้ก็เลยต้องพูดถึงไม่ได้พูดถึงด้วยความชื่นชมนะแต่พูดถึงด้วยความที่ภาษาที่สุภาพก็ใช้คำว่าสังเวชนะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ทำไมถึงทำแบบนี้ไปได้และแปลกมากนะพอนายธนาธรทำอะไรผิดพลาดปั๊บคนที่โดดเข้ามาปกป้องคนแรกก็คือนางสาวช่อเนี่ยพรรณิกาทุกครั้งรอบนี้ก็เหมือนกันครั้งที่แล้วก็ปกป้องไปแล้วครั้งต่อมาก็ปกป้องไม่ว่าเรื่องอะไรปกป้องหมดจนกระทั่งเรื่องก๊อปปี้เนี่ยก็ยังออกมาปกป้องอีกจนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเนาะรู้ทุกเรื่องจริงๆของนายธนาธรในขณะที่คนในครอบครัวของนายธนาธรนั้นเงียบกริบไม่มีคำอธิบายอะไรก็อาจจะเป็นเพราะคนร่วมอุดมการณ์มั้งฮะนะร่วมอุดมการณ์นะฮะร่วมกันอุดมการณ์เดียวกันนะฮะก็เพียงแต่อยากจะบอกว่าจะปกป้องอะไรก็อยากให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเลยนะคนเราเนี่ยตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนมันมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดพังเผลอได้ถ้าทำผิดก็ยอมรับว่าผิดเถอะทำพลาดก็บอกว่าตัวเองเคยผิดพลาดก็เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ยังจะแถไปตลอดแล้วก็อะไรครับออกมาช่วยกันตลอดนะฮะคุณธนวัฒน์บอกเสื้อกระสินสวยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยคุณพิชาติบอกมันคือคนเลวครับโหชัดเจนมากเลยคุณพิชาตินี่ตรงชัดตรงประเด็นจริงๆนะครับนะฮะคุณช่างหัวมันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีเช่นกันนะครับนะช่างหัวมันฟังเรื่องนี้แล้วก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะครับเอาละก็คุยกันหอมปากหอมคอกับเรื่องของการบ้านการเมืองกับเรื่องของสถานการณ์
นะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ว่ากันไปแต่เรื่องของธนาธรต้องจับตามองอีกนะครับผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้พูดกันในเรื่องนี้ก็คือเรื่องการบุกรุกที่ของตระกูลนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและลูกของเขาตอนนี้เรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับ1ปีผ่านไปละกับกรณีการรุกป่าที่ต้องเป็นหลายๆไร่ทำแบบนี้ได้อย่างไรผมก็เลยคิดว่าทุกคนต้องพยายามที่ต้องช่วยกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบจัดการรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกระทรวงก็ต้องรีบจัดการครับอย่าให้เป็นเรื่องที่ถูกมองว่าดองไว้ทำไมคนมีเงินมีอำนาจกฎหมายเข้าไม่ถึงและไหนบอกคนเท่าเทียมกันไงไหนบอกคนเสมอภาคไงจับตามองอีกทีนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราคงต้องหยิบมาพูดกันแน่ๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นที่สำคัญต้องช่วยกันเลยนะครับนะโอเคนะครับคุณนะคุณเอกสุดใจถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับครับขอบคุณว่าได้เข้ามาแซวให้เห็นกันคุณวรรณภาครับนะฮะกำลังฟังเพลินๆเลยครับเอาแล้วกันนะกำลังฟังเพลินๆผมจะจบแล้วใช่ไหมเกรงใจนะอันนี้พูดตรงเลยนะถ้าใช้เวลานานๆผมก็เกรงใจเพราะว่าหลายท่านก็ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วมาฟังผมคุยเรื่องไลฟ์ทอล์คแบบนี้อาจจะหนักๆพอใช้เวลาประมาณสัก15-20 นาทีก็จะเกรงใจนะครับนะคุณทักษิณบอกกรรมมีจริงครับนั่นสิผมก็ว่าเช่นนั้นนะเวลาผมทำรายการเลย20นาทีไปจะรู้สึกเกรงใจนะตอนแรกๆที่ผมทำตอนนั้นทำประมาณ10นาทีนั่นเองตอนหลังๆเนี่ยพอคุยแล้วเรื่องมันไม่จบ คุณอุดมพรบอกชอบขอบคุณครับคุณทิกะทิกาใช่ไหมคุณทันทิกาอ่านผิดกราบขออภัยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจผมคุณเจ้าคงบอกไม่หนักครับโอ้โอเคเลยนะมีกำลังใจนะคุณทักษิณบอกเอาฝ่ามือปิดหน้าไม่ได้หรอกครับก็ฝ่ามือปิดหน้าใช่หน้ามันใหญ่กว่า นี่ความหมายนี่คืออะไรฮะช้างตายทั้งตัวไอ้เบียบัวปิดไม่มิดใช่ไหมแต่ใช้เขาว่าช้างตายทั้งตัวคนโบราณเกินไปแต่ผมอาจจะเป็นชอบสุภาษิตเก่าๆสายกวีจะเป็นเช่นนั้นพอเราเป็นคนที่ชอบเขียนกลอนชอบเขียนบทกวีชอบอ่านบทกวีพอเห็นสมศักดิ์เจียมมาแซะแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่างไม่ฉลาดเลยกับเรื่องแบบนี้เป็นอาจารย์ที่คนให้ความเคารพถึงขนาดว่ารับปริญญาเอารูปมาเป็นสแตนดี้แล้วก็ไปยืนถ่ายรูปด้วยสำหรับคนที่เป็นบัณฑิตแต่ทำไมกลับไม่ฉลาดเลยอ่ะแล้วกลับอวดรู้อีกนะฮะก็เลยรู้สึกแย่เลยคุณกมลพรบอกเมื่อคืนฟังจนเผลอหลับเลยขนาดนั้นเหรอฮะคุณวรรณภาไม่เป็นไรค่ะขอให้ฟังทุกวันก็พอขอบคุณมากนะครับคุณบีพูดนานๆหน่อยนะคะออกขอบคุณมากเลยคุณนิ่มนวลติดตามทุกวันขอบคุณครับคุณสุภาพวันนี้ฟังเพลินจริงๆกราบขอบคุณครับคุณยอดบอกว่าไงเหมือนได้ร่วมแชร์แนวคิดกันดีกว่าคิดคนเดียวจะเครียดโอ้ขอบคุณมากๆเลยป้าแดงบอกชอบขอบคุณคุณสิริพรบอกเฮอีโทค่ะโอเคเข้าใจความหมายผมพยายามจะไม่อ่านตัวเต็มเลยนะคุณพัทยาบอกเลยฮะอาจารย์พูดถูกเรื่องค่ะขอบคุณมากชอบนะฮะขอบคุณจริงๆเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมจะไม่ลงในรายละเอียดถึงขนาดยิบว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็ต้องเอาเรื่องวันนี้มาพูดคุยกันเนาะเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปไม่ได้หรอกอะไรที่มันไม่ถูกเราก็ต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องออกมานะครับจริงๆแล้วสมศักดิ์เจียมผมไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยสอนผมถือว่าเป็นข้อโชคดีของผมนะครับที่ผมไม่ได้เรียนกับคนอย่างสมศักดิ์เจียมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเป็นโชคดีโชคของผมนะฮะไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณสุวินบอกอาจารย์จัดยาวกว่านี้ได้ไหมครับกลัวคนฟังเบื่อไงนะฮะคุณยุคนบอกอาจารย์คะต้องขยี้คดีที่ดินของธนาช่วยให้สุดๆเดี๋ยวต้องมาคุยกันเดี๋ยวจะทำมาคุยกันเรื่องแบบนี้นะเรื่องของกรณีของที่ดินผมรับไม่ได้เหมือนกันเรื่องที่ดินที่ป่าออกนอสอ3กอได้อย่างไรแล้วจะมีไปอะไรกันนักกันหนาฮะเป็นร้อยเป็นพันไร่แล้วตัวเองเคยไปดูมันไหมและที่ป่าที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันสร้างประโยชน์อะไรประเทศชาติบ้างไหมไม่รู้นะ
มันออกเอกสารสิทธิ์เข้าไปลุกเข้าไปเรื่อยๆแล้วบอกคนเท่าเทียมกันเรียกร้องความเท่าเทียมต่อต้านการผูกขาดพูดไปแต่ยังทำแทบทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของความไม่รู้จักพอไหมนะฮะเราโอ้ที่ขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันเยอะแล้วมันน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากกว่าคือให้มันเป็นป่าไปนะมันก็จะเป็นที่ถ้ามันเป็นป่ามันเป็นของคนทุกคนไงถ้าเรารักคนรักประชาชนจริงๆก็คืนป่าให้กับประเทศชาติดีนะนะคุณประสานบอกอยากรู้เรื่องแอมเนสตี้โดนขับจริงไหมครับอันนี้ยังนะฮะต้องรอก่อนนะครับว่าต้องมีการตรวจสอบนะแอมเนสตี้นะว่าเป็น NGO ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าก็คงต้องตรวจสอบกันนะส่วนเรื่องที่เศรษฐกรเขารวบรวมคนรายชื่อได้นะจะไปขับนั้นก็เป็นถ้าตามกฎหมายมันคงทำไม่ได้นะครับว่าเรารวบรวมคนแล้วจะไปขับเขาจะขับเขาได้จะปิดเขาได้ก็ต้องว่าด้วยตัวบทกฎหมายก็ต้องไปดูตัวบทกฎหมายกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะฮะคุณสมใจบอกว่าฟังแล้วมีสาระครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณพจนาถสวัสดีครับคุณชัยบอกสำนักงานที่ดินกำลังเตะถ่วงไม่ยอมเพิกถอนนี่ยังไงผมคือแปลกใจว่าป่าไม้เขาก็บอกให้เพิกถอนแล้ว10กว่าเดือนเนี่ย1ปีเนี่ยมันช้าอะไรกันนักหนามันเป็นอะไรกันนักหนาหรือกับการที่จะปกป้องทรัพย์สมบัติของประเทศชาติมันทำกันไม่ได้เลยเหรอผมฟังแล้วแบบพอเห็นท่านเขียนนี้ปั๊บมันปรี๊ดขึ้นมาเลยความรู้สึกผมรู้สึกแย่มากเลยนะว่าเฮ้ยก็ที่ดินเขารับเรื่องมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าป่าไม้เขาก็ยืนยันว่าลุกที่ของเขา1ปีเต็มๆยังไม่สามารถจัดการได้หรอมันนานเกินไปนะคนบางคนเนี่ยทำงาน1ปีนี่เกษียณไปเลยนะครับอายุ59ปั๊บพอ1ปีปั๊บเกษียณเลยเรื่องเลยไม่ต่อเนื่องช่วยกันหน่อยเถอะครับกรมที่ดินผู้ที่เกี่ยวข้องนี่มันคือทรัพย์สินของคนทั้งประเทศป่าไม้เราหายไปเท่าไหร่แล้วแล้วพอป่าไม้เขาบอกไปสิทธิของเขาถ้าคุณบอกมันไม่ใช่ก็รีบดำเนินการสิมีคนเขาแย้งจะมีผู้ที่รับผลกระทบจะแย้งอะไรก็ต้องรีบทำรีบจัดการไม่ใช่ต้องให้กระทุ้งทีทำทีถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจอยู่ในกระทรวงทบวงกรมผมเฉ่งแน่ในเรื่องแบบนี้ไอ้พวกดองเรื่องอะไรแบบนี้นะครับความยุติธรรมที่ล่าช้ามันไม่เกิดประโยชน์หรอกมันต้องเป็นผมจะระบุไปครับว่าเรื่องนี้ต้องเสร็จภายในกี่เดือนต้องรายงานทุกเดือนรายงานเข้ามาสั่งได้นี่ครับมีอำนาจคนที่มีอำนาจทำไม่ทำแหมพูดแล้วขึ้นเลยเนี่ย อย่าโกรธกันนะพูดแล้วอารมณ์ขึ้นเล็กน้อยนะครับคือมันเป็นทรัพย์สินของคนทั้งประเทศอ่ะมันคือป่าไม้อ่ะแล้วคนที่มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจอยู่ก็กินภาษีประชาชนน่ะแล้วทำไมไม่คิดจะปกป้องทรัพย์สินของประเทศชาติเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการการเมืองก็เป็นข้าราชการรักษาสิทธิรักษาทรัพย์สินของประเทศชาติไว้สิไปนั่งหายใจทิ้งไปวันๆทำไมอ่ะปีนึงแล้วนะครับแล้วไม่ใช่ว่าป่าไม้ไม่ทำป่าไม้ทำเรื่องขึ้นมาแล้วกรมที่ดินก็ต้องตรวจสอบต้องเข้าไปเช็คเขาว่ามันถึงไหนอะไรยังไงนั่งปั่นแปะอยู่ไงถึงไม่ยอมทำงานกันอ่ะไม่รู้นะอันนี้ผมว่าอาจจะทำแต่รู้สึกความรู้สึกมันช้าสำหรับความรู้สึกของพวกเรามันจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยนะถ้าท่านทำแล้วท่านรายงานท่านมีการแจ้งข่าวมาว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ทำอะไรแล้วมันติดขัดอะไรนี่เพิ่งจะทราบว่าเพิ่งจะเริ่มมีการแต่งตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษในกรณีที่จะมาลงแผนที่ในอะไรนะโฉนดอะไรแบบนี้เพิ่งจะถึงตรงนี้เองเหรอครับเพิ่งจะรู้หรือยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้อ่ะนั้นวิงวอนไหว้เลยครับขอเลยครับนักการเมืองทั้งหลายนะครับที่รับผิดชอบในกระทรวงทบวงกรมนั้นๆในกระทรวงนั้นๆจี้มาลงไปเลยครับไม่ได้จี้เพราะว่าเป็นนายธนาธรไม่ได้จี้เพราะเป็นนางสมพรแต่ที่จี้ลงไปเพราะมันเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศชาติจะปล่อยแบบนี้ได้ยังไง
ทีเรื่องทศีตสาปมาเจแมนทีเรื่องชาวบ้านลุกที่เข้าไปถางป่าทำไมเรื่องมันเร็วได้ล่ะทำมันจัดการได้เร็วได้ล่ะทำสิถ้าจะบอกว่ามันซับซ้อนซับซ้อนก็ต้องชี้แจงชี้แจงไปเลยว่าคืออะไรถึงไหนนี่ปล่อยมันโหเฉื่อยแฉะมันจนขนาดนี้ตัดสินช้าประเทศชาติก็เสียหายยิ่งช้ายิ่งเสียหายแทนที่เราได้ที่คืนกลับมาจะได้ดำเนินการเรื่องการปลูกปลาทำให้มันประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะคุณทุกคนบอกดิฉันก็เป็นอดีตข้าราชการเหมือนกันแต่ไม่เคยทำเฉยเมยกับประชาชนเลยถูกต้องผมก็เชื่อว่าข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นข้าราชการดีต้องมีมากกว่าข้าราชการเลวเพียงแต่ว่าบางครั้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยข้าราชการเลวมันโดดเข้าไปทำไงแล้วก็ได้ทำข้าราชการดีๆเนี่ยไม่สามารถเข้าไปมีอำนาจในการทำตรงนั้นได้ผมเองเคยเป็นข้าราชการข้าราชการชั้นผู้น้อยเลยเพราะว่าเริ่มต้นการชีวิตการเป็นข้าราชการตอนอายุ19ปีผมเป็นข้าราชการข้าราชการ C1 ด้วยทำเต็มที่ครับแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องเครื่องที่เนี่ยมันทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะนะครับรีบจัดการเถอะนะฮะให้กำลังใจสำหรับข้าราชการดีๆให้กำลังใจสำหรับคนที่ตั้งใจที่ทำเรื่องนี้ดีๆแต่ก็ขอตำหนิไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จัดการเถอะนะคุณวรรณภาขออนุญาตถามอาจารย์หน่อยนะคะทำไมอาจารย์ไม่ลงการเมืองคะยังตอนนี้มาเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับชีวิตข้างหน้าว่างอีกทีนึงนะครับนะคือขอเถอะครับให้ไปช่วยปกป้องแผ่นดินไทยสมทรัพย์สินของคนไทยหน่อยนะมันจะดีขนาดไหนนะถ้าคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งแล้วสามารถดึงเอาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติกลับมาเป็นของประเทศชาติได้เหมือนเดิมมันจะได้เล่าให้ลูกหลานได้ฟังเล่าให้คนได้รุ่นต่อไปได้ฟังว่าพ่อนี่แหละแม่นี่แหละที่เป็นคนต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพย์สมบัติของประเทศชาติซึ่งเป็นของคนทั้งประเทศจะได้คุยได้อย่างภาคภูมิใจครับทำเลยครับนะก็ฝากไว้เอาละวันนี้กินเวลาไปเยอะมากเลยนะเนี่ย31นาทีแล้วขออนุญาตที่จะลากันจริงๆครับวันนี้นั่งเขียนก่อนให้แล้วแต่เขียนไม่จบอีกแล้วนะครับก็พบกันทีวันจันทร์เลยนะครับส่วนวันอาทิตย์นี้ก็อย่าลืมนะครับพบกันที่ YouTube ทิศทางไทยนะฮะรายการปกบ้านป้องเมือง17:00 น.นะครับส่วนวันจันทร์ไลฟ์ทอล์กก็กลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ประมุขเป็นองค์ราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเถิดทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาI'm not afraid to die.